นครศรีธรรมราชมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีตพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชมีความหมายว่านครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมหรือเมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองพุทธศักราช2513จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภูมิภาคด้านประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่นอาคารทรงไทยประยุกต์2ชั้นผังสี่เหลี่ยมมีมุกยื่นออกไปด้านตะวันตกจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่พบในจังหวัดพัทลุงชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2517ห้องก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชห้องศาสนาพราหมณ์ฮินดูศิลปะโบราณวัตถุอิทธิพลวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งลัทธิสายวานิกายและไวยสนบนิกายราวพุทธศตวรรษที่10ห้องหลักธรรมและหลักฐานทางโบราณคดีศิลปะโบราณวัตถุแสดงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์สู่ดินแดนสุวรรณภูมิสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราวพุทธศตวรรษที่10ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราชตั้งแต่เกิดศึกษาเล่าเรียนอุปสมบทแต่งงานสร้างหลักปักฐานการทำสวนทำนาทำไร่เครื่องใช้ทำมาหากินเครื่องมือเกษตรกรรมและการละเล่นพื้นบ้านอาคารโถงโบราณวัตถุเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูตั้งแต่อำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอท่าศาลาและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอาทิศิวลึงโยนิโทรณะรวมทั้งโบราณวัตถุจากวัดโพร้างอย่างบัวหัวเสาและฐานบัวจากโบราณสถานเขาคาโบราณวัตถุชิ้นโดดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชก็คือกลองโหระทึกสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 2,500 ปีที่ผ่านมาลายหน้ากลองโหระทึกก็จะมีรูปตรงกลางดาวแฉกความหมายของพระอาทิตย์หรือดวงดาวนกกระสาสื่อถึงการติดต่อกับวิญญาณกบรูปลอยตัวอยู่บนหน้ากลอง
ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมขอฝนศิลปะโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์อาทิเครื่องมือหินอย่างขวานหินขัดขวานหินขัดมีบ่าขวานหินขัดยาวมีบ่าเครื่องประดับอย่างลูกปัดแก้วหินสีลูกปัดเปลือกหอยกำไลหินและสัตว์สำริดภาชนะดินเผาอย่างทรงหม้อสามขาพื้นผิวด้านนอกเรียบสีดำขัดมันลายเชือกทาบและภาชนะสำริดศิลปะโบราณวัตถุในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอาทิสุวรรณลิงคะหรือศิวลึงทองคำส่วนใหญ่สร้างและประดิษฐานในเทวาลัยบนภูเขาสูงหรือที่ราบสูงพบที่เขาพลีเมืองอำเภอสิชนศิวลึงและโยนีประดิษฐานในคันพระคฤหะของเทวาลัยเดิมเก็บรักษาที่หอพระอิศวรศิลปะศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่19พระวิษณุจากหอพระนารายณ์กลุ่มเทวรูปรุ่นเก่าคล้ายคลึงศิลปะอมราวดีและคุปตะหลักฐานการเข้ามาของไวยสนพนิกายจากชมพูทวีปพุทธศตวรรษที่10ถึง11พระหริหระจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์พุทธศตวรรษที่19พระศิวนาฏราชจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อิทธิพลศิลปะอินเดียใต้ราชวงศ์โจละพุทธศตวรรษที่21ถึง23พระอุมาจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์คล้ายคลึงศิลปะอินเดียภาคใต้สมัยราชวงศ์โจละลักษณะพื้นเมืองพุทธศตวรรษที่21ถึง23พระคเนศจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์พระหัตถ์ทรงบวงบาทและขอสับช้างนางกระดานหรือนางดานจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ใช้ในพิธีตรียัมปวายศิลปะศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่19หงจากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีช้าหงส่วนหนึ่งของพิธีตรียัมปวายพุทธศตวรรษที่21ถึง23ศิลปะโบราณวัตถุในพระพุทธศาสนาอาทิพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตศวรจากควรสรานรมพระหัตถ์ขวาแสดงวิตกะมุตราพระหัตถ์ซ้ายแสดงกัตตกะมุตรามุตราที่ปรากฏในศิลปะลังกาพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างเมืองนครศรีธรรมราชพุทธศตวรรษที่21ถึง22พระพุทธรูปไม้จำหลักศิลปะอยุธยาเดิมอยู่ที่เก๋งจีนวัดแจ้งอำเภอเมืองพระพุทธรูปทรงเครื่องไม้ศิลปะศรีวิชัยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหน้าบันไม้แกะสลักเทวดายืนเหนือยักษ์ขนาบด้วยเทพพนมฉากหลังพันพฤกษาและดอกโบตั๋นศิลปะช่างท้องถิ่นอยุธยาจากวัดสะเรียงพุทธศตวรรษที่24ชิ้นส่วนธรรมจักรดินเผาศิลปะทวารวดีจากวัดมเหยงอำเภอท่าศาลาชิ้นส่วนสถูปจำลองศิลปะศรีวิชัยจากวัดพระประสบอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการละเล่นพื้นบ้านอย่างมโนราหรือโนราThank you.
และหนังตะลุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชสถานเก็บรวบรวมสงวนรักษาโบราณศิลปะวัตถุของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์บ่งบอกความเป็นเมืองท่าและเมืองการค้าระหว่างประเทศศูนย์กลางศิลปกรรมทางศาสนาซึ่งทำให้กำหนดได้ว่ามีคนไทยอาศัยบนผืนแผ่นดินบริเวณคาบสมุทรภาคใต้มานานกว่า 5,000 ปี